วรวัฒน์อดแคร่วิกฤตหนักน้ำมากกว่าปี54ชาวบ้านเดือดร้อนเตือนสุโขทัยพิษณุโลกรอรับมือการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 13นาฬิกาวรวัฒน์อดแคร่วิกฤตหนักน้ำมากกว่าปี54ชาวบ้านเสียหายเตือนสุโขทัยพิษณุโลกรอรับมือจี้แก้ระเบียบประกาศพื้นที่ประสบภัยด่วนอย่ารอเสียหายแล้วค่อยประกาศเมื่อวันที่23สิงหาคม67นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าวันนี้ในเขตตัวเมืองแพร่น้ำท่วมตามที่คาดการโดยริมฝั่งแม่น้ำยมกระแสน้ำเร็วและแรงหนักกว่าทุกปีซึ่งหนักกว่าปี2554มากขณะนี้ชาวบ้านที่อพยพเคลื่อนย้ายรถสัตว์เลี้ยงและเก็บสิ่งของไม่พ้นน้ำได้รับความเสียหายกันอย่างหนักและไม่เกินวันนี้มวลน้ำน่าจะไหลท่วมในเขตอำเภอลองและอาจารย์วังชินด้วยและคาดการว่าตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจะเข้าศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกต่อไปผมขอย้ำว่าน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่แพร่หนักกว่าปี54ขอให้ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเตรียมรับมือด้วยโดยเฉพาะใจสุโขทัยและพิษณุโลกที่อยู่ริมน้ำอพยพได้เลยเพราะเพียงแค่เก็บย้ายของน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนายวรวัฒน์กล่าวว่าในพื้นที่แพร่วันนี้มีฝนตกซ้ำเข้ามาอีกส่วนราชการในแต่พื้นที่ยังประเมินสถานการณ์ความเร็วและแรงของกระแสน้ำได้ต่ำกว่าความเป็นจริงขณะที่ระเบียบของกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต้องรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงประกาศพื้นที่ประสบภัยโดยมีปัญหาการตีความกับสตง.ทำให้ประกาศภัยก่อนเกิดเหตุไม่ได้เรื่องนี้ควรต้องแก้ไขด่วนมากๆไม่ควรรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงจะเข้าช่วยเหลือได้นั้นน่าจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ฝากท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเตรียมงบประมาณฉุกเฉินแก้ไขปัญหาเหตุการณ์อุทกภัยมอบหมายให้แต่ละท้องถิ่นเตรียมการป้องกันโดยด่วนพบศพแล้วชาวบ้านขี่จักรยานยนต์วิบากกลับจากไร่ถูกน้ำป่าซัดร่างสูญหายน้ำกวานวิกฤตเกินกักเก็บมวลน้ำเอ่อล้นทะลักไหลโอบล้อมท่วมจมตัวเมืองพื้นที่เศรษฐกิจเบนประสิทธิ์ควบยามาฮ่า YZ250F ครองแชมป์โมโตครอสประเทศไทยสมัยที่3กีฬาวันที่22สิงหาคม2567 21นาฬิกา39นาทีเบนประสิทธิ์ฮาวเกรนจากทีมยามาฮ่าเบนประสิทธิ์เรซซิ่งประกาศศักดานำยามาฮ่า YZ250F ครองบัลลังก์แชมเปี้ยนโมโตครอสประเทศไทยรายการ FMSCT Thailand Motocross 2024นัดปิดซีซั่นสนามแซมแคนยอนสปอร์ตเทรนนิ่งแคมป์ปราณบุรีได้สำเร็จหลังจากผ่านเกมกดดันวัดใจชิงดำในสนามสุดท้ายด้วยเชิงบิดสุดนิ่งประกบคู่ชิงพัศกรปริยวงศธรนักแข่งจากทีม FM Inter ป๋าเล็กโป่งแรดเบสซึบริงเมชั่น TL ที่ใช้รถแข่งยามาฮ่า YZ250F เช่นเดียวกันโดยตลอดการแข่งขันเบนประสิทธิ์ฮาวเกรนวางแผนการขี่อย่างรัดกุมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่โพเดียมและแชมป์ประเทศไทยก่อนจะนำรถแข่ง YZ250F หมายเลข31เข้าเส้นชัยในอันดับที่2พร้อมกับทำคะแนนสะสมเหนือหน้าพัศกรปริยวงศธรที่นำ YZ250F หมายเลข3เข้าเส้นชัยอันดับ1ของสนามนี้ทำให้เบนประสิทธิ์ฮาวเกรนเก็บตำแหน่งแชมป์โมโตครอสประเทศไทยในซีซั่น2024มาครองอย่างสุดสนุกซึ่ง10สนามเบนประสิทธิ์ฮาวเกรนยืนโพเดียม8สนามและคว้าชัยชนะมาครองได้2สนามมี150คะแนนหญิงหน่อยโนสนนแคร์โดนแก้แค้นลั่นไม่เสียดายหากไทยสร้างไทยไม่มีส.ส.การเมืองวันที่23สิงหาคม2567 13นาฬิกา58นาทีหญิงหน่อยลั่นไม่เสียดายหากไทยสร้างไทยไม่มีส.ส.หลัง6ส.ส.
โหวตสวนทางพรรคเลือกอิงนั่งนายกรัฐมนตรีชี้การเมืองช่วงตั้งรัฐบาลเลอเทอสุดพร้อมโนสนนแคร์กระบวนการแก้แค้นเมื่อเวลา 12:20 นวันที่23สิงหาคม2567ที่รัฐสภาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยพสทให้สัมภาษณ์ถึงกรณี6สสพรรคโหวตเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาว่าพรรคได้ประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบหและมีมติให้กรรมการจริยธรรมพิจารณาเราให้โอกาสทั้ง6คนได้ชี้แจงเหตุผลมติจึงระบุว่าขอเชิญทั้ง6คนมานั่งพูดคุยกันแบบส่วนตัวทีละคนเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายหรือพูดอย่างเต็มที่และทราบว่าเชิญสดคนแรกมาพูดคุยหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่มาและกกบหได้ประชุมและมีมติเอกฉันท์ลงโทษฐานผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อการทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทยและต่อประชาชนดังนั้นคงมีการประชุมพรรคกันต่อไปในเรื่องนี้คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าทุกอย่างต้องเป็นขั้นตอนตามระเบียบกรรมการวินัยจริยธรรมจะได้ทำเรื่องถึงกกบหเพื่อเรียกประชุมกันต่อไปส่วนความชัดเจนนั้นเรามีอยู่แล้วพรรคเรามุ่งทำการเมืองสุจริตเราพูดมาตลอดว่านักการเมืองเก่งอย่างเดียวไปพอต้องเป็นคนดีและมีจริยธรรมด้วยเราไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมค่านิยมผิดคือนักการเมืองจะอ้างประชาชนอยู่ตลอดแต่ท้ายสุดเวลาทำงานก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วก็พวกพ้องเท่านั้นให้ประชาชนอยู่ทีหลังเสมอและยังไปสร้างค่านิยมผิดว่าการใช้เงินใช้ตำแหน่งเพื่อดูดส.ส.ของพรรคอื่นเป็น new normal ที่รับได้แบบนี้ไม่ถูกต้องอีกทั้งเราเป็นนักการเมืองควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมควรมีจริยธรรมสูงกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแต่เข้าใจว่าช่วยเป็นช่วงการเมืองเลอะเทอะที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่มีการจัดตั้งรัฐบาลมาเมื่อถามว่าการตรวจสอบจะฟังคำชี้แจงอย่างเดียวหรือต้องใช้อย่างอื่นประกอบด้วยเพราะการกระทำนี้ไม่มีใบเสร็จคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าใบเสร็จก็คงมีเพราะเห็นตามข่าวก็รายงานว่าบางคนไปร่วมงานกับบางพรรคและคงได้เอามติที่ประชุมของสภามาดูด้วยแต่เราจะไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นมาตรฐานเพราะแต่ละคนมีเหตุผลไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะฟังเขาแต่พรรคเองก็มีจุดยืนจะมาทำตัวเลอะเทอะเหมือนที่คนอื่นทำก็ไม่ได้ถึงแม้เราจะไม่มีส.ส.เหลือแต่เราขอรักษาจุดยืนที่ไม่ไปทำให้การเมืองเลอะเทอะไปมากกว่านี้เมื่อถามว่าเสียดายส.ส.หรือไม่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าไม่เสียดายถ้าใจเขาไม่อยู่แล้วและเขาไม่ได้ยึดถืออุดมการณ์ของพรรคยืนยันว่าการพูดครั้งนี้ไม่ใช่การไล่เพราะจริงๆยังไม่อยากพูดอะไรอย่างไรต้องรอฟังเขาก่อนเมื่อถามว่ามองครั้งนี้ไม่ใช่กระบวนการเอาคืนหรือแก้แค้นใช่หรือไม่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าไม่ทราบแต่ตนโนสนโนแคร์ใครเป็นคนแค้นก็จะต้องทุกข์เองตนไม่ทุกข์ตนแค่คิดว่าได้มาสร้างบ้านหลังเล็กๆแล้วอยู่กันด้วยคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ตระบัดสัตว์ต่อคำพูดตัวเองและทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆเท่านั้น